thaitv.co.th สินค้าที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้นะครับสามารถสั่งได้นะครับใน shop.voicetv.co.th นะครับ Voice Plaza ในเมื่อกี้ที่เขาถ่ายภาพให้ดูเนี่ยเป็นกล่องท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสั่งได้นะคุณชูวัฒน์ยังไม่ได้ลองสั่งดูใช่ไหมเนี่ยยังครับอันนี้นะฮะที่สินค้าล่าสุดของเราแล้วก็ถ้าไล่มาดูเนี่ยนะมีทุกอย่างนะฮะตั้งแต่สบู่แล้วก็กาแฟยังมีเบลนด์ต่างๆครบถ้วนนะฮะครับตอนนี้สินค้าใหม่ที่มาแรงก็นอกจากตัวคอลลาเจนโปรไบโอติกก็จะมีชาฮะคอลลาเจนโปรไบโอติกฮะก็3กับอันนี้สำหรับนี่ละคนรักษาสุขภาพใช่ไหมใช่ครับโอ้โหขายดีนะฮะของเรานี่จริงๆเราสินค้าเนี่ยเราออกทีหลังแต่มาแรงเลยตอนนี้มาแรงไอชานี่ก็มาแรงฮะผมมีคนฝากซื้อแล้วถ้าคนไหนลาพักร้อนอยู่บ้านอยู่ก็สั่งได้นะฮะตอนนี้ไม่ทัศนะทางการเมืองไม่ตรงกันก็สั่งได้เอางี้ถ้าประยุทธ์ต้องการเดี๋ยวผมเอาไปให้สารความปรองดองอย่าประมาทนะคุณยุวัฒน์ท่านนายกกลับมาได้กินชาอูหลงของเราอร่อยอร่อยไม่ขมไม่ฝาดฮะหรือไม่ก็นี่ก็ได้เออเกรย์ก็มีชาอูหลงและเออเกรย์เลยฮะครับนี่ทั้งแบบทั้งอินเตอร์ทั้งเอเชียฮะอูหลงเราผสมอร่อยอร่อยเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะของมีพูดเรื่องประยุทธ์เนี่ยจะไปตั้งความหวังกันมากไม่เดี๋ยวตกลงคือผมเป็นแฟนแมนยูอ่ะครับผมบอกว่าแพ้มา2นัดนัดนี้ชนะนัดนี้ชนะหรือว่าภูลถือว่าปาฏิหาริย์แล้วผมคิดว่านัดหน้าเนี่ยมันก็แพ้อีกครับลดกระแสทำไมคิดกันได้อยู่แค่นี้ผมเห็นอาจารย์ปริญญาเทวันนรมิตรกุลเขาวิเคราะห์แบบยังไม่ชินอีกเหรอเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแล้วอย่าไปเชื่อใกล้แล้วเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเหรอไม่แต่ว่าขอโทษทีเถอะอิสระอิสระไม่อยากพูดเลยอย่าเพิ่งเดินไปดูอาจารย์ปริญญาในความเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรื่องที่ผ่านมาอย่างเช่นเรื่องวินิจฉัยคุณสมัครอย่างเงี้ยครับครับโทษทีเถอะครับอันนี้หนึ่งมีอาจารย์มุนินพงษาปานซึ่งปกติเป็นกลางดีแล้วก็แต่อาจารย์มุนินเขาวิเคราะห์ผมด้วยนะคือบอกว่าเขาบอกว่าไม่ว่าในที่สุดแล้วเขาไม่ได้ใช้สารรัฐธรรมนูญจะในคดีเนี่ยคดีวาระ8ปีเนี่ยจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะฮะมติ5ต่อ4เมื่อวานนี้ทำให้คนในสังคมเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาในระดับหนึ่งว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะสามารถตัดสินคดีนี้ได้อย่างเป็นอิสระความรู้สึกเชื่อมั่นเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากแล้วเพราะผลของลานลงมติในคดีต่างๆในช่วง8ปีที่ผ่านมาเราได้ยินเพียงแค่มติเอกฉันท์81หรือ71หวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักการนิติศาสตร์อย่างที่คนอื่นเชื่อมั่นแต่ว่าหลายคนรู้สึกดีขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้เพราะว่าดูเหมือนว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางของ credibility ของสารรัฐธรรมนูญจากสมัยซึ่งผมคิดเทียบกับสมัยบิ๊กบังสมัยตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคตัดสินย้อนหลังคือถ้าโดยโครงสร้างว่าเราเชื่อว่ามีคนดีมีเทวดาที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ในท่ามกลางประเทศที่มันไม่มีอิสระไม่ผมโดยโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันไม่ควรจะมีสารรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำครับอันนั้นผมเข้าใจแต่ผมพูดถึงว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าตอนนี้อย่าสร้างความเชื่อมั่นสารรัฐธรรมนูญอย่าเลยไม่คืออย่างนี้ผมแค่มองว่าเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีความเป็นอิสระมากขึ้นเทียบกับเขาเอาความอิสระนั้นมาจากไหนในเมื่อประเทศยังเป็นแบบไม่เขาถูกกดดันโดยกระแสสังคมต่างหากแล้วกระแสสังคมนี้มันกดดันแบบเขาไม่ถึงขนาดต้องเลือกเอาเป็นเอาตายอันนี้ยังไม่ใช่การตัดสินเด็ดขาดอันนี้มันแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพราะนั้นมันง่ายกว่าแต่การเอาประยุทธ์ออกเนี่ยนะฮะอย่าลืมว่าประเทศ8ปีที่ผ่านมามันสปอยประยุทธ์มาตลอดครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณคิดว่าเขาจะหลุดเป็นอิสระขึ้นมาผมเดี๋ยวนะไม่มีทางไม่ผมไม่ได้บอกว่าสารรัฐธรรมนูญอิสระหรือไม่อิสระแต่ผมกำลังจะมองว่าประยุทธ์สั่งสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็อย่างน้อยประยุทธ์อาจจะสั่งไม่ได้คนอื่นสั่งได้ใช่แต่ว่าเราก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ครับว่าคนอื่นสั่งได้หรือเปล่าตกลงวันนี้คือเรายังจบที่คืออย่างนี้รอดูใช่ไหมเนี่ยให้รอดูยังไงต้องผมว่ามันไม่มีใครฟันธงได้ชัดเจนหรอก okay. มันต้องรอดูผมเห็นด้วยกับอาจารย์อนุสรอุณโณมากกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวระบอบทั้งหมดเนี่ยมันก็แบบว่ามันไม่ควรจะยอมรับอยู่แล้วทั้งตัวโดยตัวรัฐธรรมนูญที่มันผ่านกันตั้งแต่ประยุทธ์ก็คือมาได้รับประหารตั้งแต่วันแรกมาได้อำนาจปืนรถถังอำนาจเถื่อนตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตัวสารรัฐธรรมนูญไอ้ตัวรัฐธรรมนูญมันก็มาได้การลงประชามติแบบภาคบังคับอ่ะหลอกประชาชนลงอ่ะหรือว่ากึ่งบังคับอ่ะ
คุณแม่หรือคุณแม่โหวตรับรับนูนฉบับนี้แล้วไงประยุทธ์จะเอาฉบับที่เลวร้ายกว่ามาใช้ก็ได้ความหมายตอนนั้นใช่ป่ะทั้งหมดนี้แล้วกลไกของศาลขององค์กรอิสระต่างๆที่มันสร้างขึ้นมามันก็เป็นกลไกที่เราแบบมันไม่ได้มาจากความชอบธรรมแล้วก็จริงๆมันเป็นอำนาจที่มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยด้วยนั้นมันก็ควรจะแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะยอมรับแล้วอย่าไปคิดว่าเราอย่าไปวาดฝันว่าเราจะกำลังจะได้สารรัฐธรรมนูญที่ดีอะไรอย่างนั้นซึ่งเป็นแบบมันไม่ใช่นะสารรัฐธรรมนูญที่ดีในโลกมันมีสารรัฐธรรมนูญเยอรมันซึ่งมันมาจากประสบการณ์อันเจ็บปวดเลวร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วผมคิดว่าสำคัญปัจจัยสำคัญของสารรัฐธรรมนูญที่ดีมันมาจากว่าทำทางการเมืองด้วยถามว่าสิ่งที่เราวัดและเป็น KPI ว่าสารรัฐธรรมนูญเที่ยงธรรมหรือไม่คือคำวินิจฉัยทั้งกระบวนการได้มาซึ่งคำวินิจฉัยส่วนตนและคำวินิจฉัยกลางเนี่ยนะกระบวนการเหล่านี้มันจะต้องมาจากฐานวิชาการที่แข็งแรงมากทางนิติศาสตร์ที่สะสมมาแล้วก็แล้วถามว่าวงการวิชาการนิติศาสตร์เราเนี่ยแข็งแรงไหมไม่มีฮะที่ผ่านมาก็เป๋ไปหมดเป๋าก็อุ่ยกันไปหมดประเด็นเรื่องที่มาด้วยเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่ไปเป็นชี้วัดหรือกำกับสารรัฐธรรมนูญได้เลยนะสารรัฐธรรมนูญมันคือ9คนที่เป็นเทวดาแล้ววันนี้กินฮอร์โมนประเภทนี้ก็เปลี่ยนใจไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้หมดเลยอะไรก็ได้มันเป็นไปได้หมดเลยก็คือเมื่อวานเนี้ยมันถึงเซอร์ไพรส์กันไงฮะคือเมื่อวานเนี้ยพอได้คำสั่งแค่5-4อันเนี้ยคือกลายเป็นแบบชัยโยไปตั้งความหวังเนี้ยก็ไม่ใช่แล้วผมยังคิดอย่างนั้นคือผมบอกว่าไอ้วงการอย่างที่วัดว่าวงการนิติศาสตร์เราใน16ปีที่ผ่านมามันเละเทะหมดมันเละเทะก็คือตั้งแต่คุณเชียร์ให้แบบเลือกตั้งเป็นโมฆะพอหันก้นคุณจะบอกว่าคุณอยากจะมันคุณอยากจะโละเลือกตั้งเพราะรู้สึกว่าโอ้มันเลือกตั้งพรรคเดียวเนี่ยมันเดี๋ยวมันไม่เป็นที่ยอมรับคุณต้องหาวิธีอื่นก็ได้แต่คุณไปหาเหตุผลทางกฎหมายมาว่าไม่หาไม่เจออ๋อเอาวิธีที่มันหันก้นออกนี่หรอง่ายที่สุดง่ายที่สุดง่ายที่สุดยุบเลือกตั้งแล้วไปคนเคยเห็นไหมโฆษกสามศาลมาขย่มกกต.ให้ลาออกกกต.ไม่ลาออกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกถ้าคุณไม่ลาออกคุณไม่ได้ประกันเรายอมรับว่านั่นเป็นความถูกต้องทางกฎหมายสุดท้ายมันก็ไปอยู่การรับประหารรับประหารเสร็จยุบพรรคไทยรักไทยอ้างว่าจ้างพรรคเล็กมันไม่เคยมีนะรับประหารทุกครั้งเนี่ยมันยุบพรรคเองมันไม่ต้องใช้อำนาจศาลไปยุบพรรคไม่ใช่อำนาจรัฐบาลยุบพรรคอันนี้ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วตั้งตุลาการขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยมาดูมันแล้วยุบมันตกแต่งอะไรใช่ใช่เอาสุดยอดกฎหมายมาใช้แล้วปรากฏว่ายุคสลิดเขาไม่มีถูกยุคสลิดไม่มีไม่มีคือเขาไม่ใช่เปลืองขนาดนี้คือคณะรัฐประหารไปทำให้ศาลเนี่ยต้องเข้ามายุ่งกับการเมืองสลิดไม่เคยใช้ศาลตัดสินประหารชีวิตสลิดใช้ม.17ใช่ก็คือใช้อำนาจปืนไปเลยตรงๆไม่อย่างน้อยคุณก็รักษาใช่ใช่โครงการยุติธรรมไว้แต่ว่ารอบ49และรอบ57เนี่ยเขาไม่ได้เขาใช้โยสุดท้ายเลยเขาไม่ได้มุ่งเป้า49เนี่ยเขาใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างที่วัดปัญญาของประเทศคือสร้างความชอบพยายามจะเอาสารเข้ามาเพื่ออ้างความชอบธรรมในการทำลายพรรคไทยรักไทยและอุดมสิทธิ์แล้วใช้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคใช้กฎหมายย้อนหลังรับประหารเสร็จประกาศว่าต่อไปยุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารด้วยตุลาการก็6-3ก็บอกว่าให้ตัดสินด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ50จนกระทั่งแบบตัดสินคุณสมัครทั้งหมดนี้คือความเลื่อนเทื่อทางกฎหมายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกตอนนี้เราอย่าไปเชื่อว่าไอ้นี่เป็นเรื่องกฎหมายแล้วถ้าเราจะปฏิเสธทั้งหมดเราบอกว่านี่มันคือเรื่องการเมืองทั้งหมดมันคือการเมืองโดยแท้มันคือประยุทธ์เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่วันแรกประยุทธ์เถื่อนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเดินรับประหารเพียงแต่ว่าแล้วกลไกของรัฐธรรมนูญกลไกของศาลทั้งหมดเนี่ยมันมาแบบมันมาอยู่บนกลไกของรัฐประหารสืบทอดอำนาจที่มันร่างรัฐธรรมนูญ60ขึ้นมาครับเพียงแต่ว่าไอ้8ปีเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมันเป็นจังหวะที่จะแบบว่าปลุกกระแสสังคมขึ้นมาไล่ประยุทธ์ครับครับคือจริงๆแล้วหลายเรื่องที่เราถกกันเราถกกันในกฎกติกาซึ่งเขากำหนดให้มามันเหมือนกับในกรอบซึ่งมันถกกันอยู่ได้ในเฉพาะประเด็นนี้ตอนนี้แต่ว่าในภาพใหญ่เมื่อกี้ที่พี่ถึกเล่าให้ฟังจริงๆแล้วคนไหนถ้าไม่ทันต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนยึดอำนาจปี49ในช่วงตั้งแต่ต้นปีจริงๆจุดที่เขาจุดที่วงการเขาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยคือ25เมษายน2549คุณก็ไปดูแล้วกันวันนั้นคืออะไรซึ่งคราวนี้มันมาถึงวันนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ผมแค่มองในมุมเลยว่าถ้าทั้งหมดนั้นมันผ่านตรงนั้นมาแล้วมาถึงวันนี้ถ้าเกิดมีคนเริ่มมองว่าตุลาการสามนูนถ้าจะอยู่ในระยะยาวเนี่ยต้องสร้าง credibility ขึ้นมาที่เมื่อก่อนเนี่ยถูกทำลายไปอ่ะจริงๆมากนี่มันเป็นเวลาซึ่งจะทำได้ถ้าเราจะไปสู่ประชาธิปไตยยุบสารรัฐธรรมนูญต้องไม่มีเลยไม่มี
ใช้วิธีแบบเดิมคือตุลาการรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญในยุคอดีตยุคก่อน40ก็คือเอาทุกฝ่ายมาคุยกันก็คือต้องเปลี่ยนกรรมการเอากรรมการมาเฉพาะกิจเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเรื่องต้องเปลี่ยนวิธีที่มาการคัดเลือกตุลาการเดิมเนี่ยมันมาจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มีตัวแทนศาลมีอะไรขึ้นมาแล้วคุยกันให้จบในเรื่องนั้นแล้วก็ตั้งใหม่ใช่ใช่คือเฉพาะกิจด้วยแล้วก็ไม่เรื่องไปแล้วก็ตั้งใหม่ไม่มีอำนาจล้นฟ้าขนาดนี้นะฮะก็แต่ถ้าทำทั้งหมดนั้นมันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไงครับใช่ครับยังไงก็ตามโจทย์ทั้งหมดเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ไปเริ่มต้นใหม่ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญครับนะส่วนโพลของทิศทางไทยเนี่ยนะคืออย่างนี้บังเอิญที่เป็นข่าวขึ้นมาซึ่งคนเขาไปแล้วแต่นี่เขาไม่ได้คนไม่ได้เข้าไปโหวตทางออนไลน์นะเขาไปสำรวจเขาไปสำรวจเลยใช้ 5,000 ตัวอย่างเลยตรงนะแล้วทำไมโอเคเลยนะเนี่ยทำไมเขายอมไปสำรวจอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางเป็นโมเดลธุรกิจใหม่แล้วสถาบันทิศทางไทยอาจจะทำตัวเองเป็นสถาบันสำรวจวิจัยก็เขาต้องการรู้ว่าประชาชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในรอบไม่รู้นะดูจากผลนี้นะอีก10ปีก็จะเป็นไทยที่ผ่านมาแล้วไม่เห็นก็จริงอีก10ปีก็อาจจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมั้งเหมือนสยามประชาภิวัตน์อ่ะ10ปีที่แล้วจำไม่ได้เหรอครับพวกอาจารย์มันเจออาจารย์ทวีเกียรติอ่ะมันจำทวีเกียรติเป็นฝ่ายที่แบบบทอีกอย่างแล้วนะในวันนี้เดี๋ยวนะวันนี้ตกลงมันเป็นไปได้หมดผมรายงานผลโพลนิดนึงดร.เวทินชาติกุลนะครับผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยแล้วก็ประธานโครงการนะฮะแล้วก็มีดร.กฤษดาพรประภาผู้อำนวยการโครงการเขาถามประชาชนว่าผู้ที่อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยและพรรคการเมืองที่อยากให้เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะฮะคือใครนะฮะปรากฏว่าจากการสำรวจอันดับหนึ่งฮะคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ย33.88% อันดับที่2เนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์ได้ไป 29.16% เสร็จแล้วพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันดับ3นะได้ไป 17.02% คุณจุรินทร์ได้เป็นอันดับที่4 7.28% ห่างมากอันเนี้ยแปลกใจหน่อยเพราะว่าทำไมคุณจุรินทร์นำคุณอนุทินคุณอนุทินอยู่อันดับ5 6.34 ผมว่าอันนี้เสรีพิสุทธิ์ 5.56 ผมว่าคนที่เคืองในนี้ไม่ใช่บิ๊กตู่แล้วเนี่ยเพราะว่าบิ๊กตู่เขาแพ้แค่อุ้งอิงในนี้นะแล้วมันแค่นิดเดียวนะแต่ว่าแยกเป็นภาคเนี่ยแยกภาคเนี่ยประยุทธ์อันดับหนึ่งที่กรุงเทพนะโอ้เฮ้ยจริงเหรอวะภาคกลางด้วยภาคกลางกรุงเทพแล้วภาคกลางอันนี้มันต้องไปดูจากผูกพันกับส.ส.ในพื้นที่นะผมคิดว่าแต่ว่าอย่าลืมแล้วกรุงเทพชาติแน่นะไม่พี่ถึกมันเป็นไปได้เพราะคนเขาสเปรย์ระหว่างพิธาวีประยุทธ์35อันดับสองแพทองธาร33.57 อันดับ3พิธา 27.86 พระพิธากับแพทองธารรวมกันเนี่ย 60% 60% แล้วก็ส่วนจุรินทร์เกษรีพิสุทธิ์ 0.48 โอ้น้อยมากนี่น้อยมากเท่ากันอนุทิน 0.24 โอเคงั้นโอ้นี่เสียหนูนี่คือพี่ถึงนิดเดียวแจ้งไม่เกิดในกรุงเทพนิดเดียวตัวเลขนี้ผมดูมีความน่าเชื่อถือนะเพราะว่ามันสำเร็จออกมามีเหตุผลผมดูแล้วทุกภาคเลยแล้วมันไปตามที่พี่ถึกวิเคราะห์ผมฟังเรื่องอนุทินและกรุงเทพคือตรงนี้กัญชาไม่ได้แน่นอนในกรุงเทพคือไม่ใช่กัญชาหรอกพักบุรีรัมย์อ่ะมันมีแบรนด์ของแบรนด์แล้วพักบุรีรัมย์พักคิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นทางขึ้นเลยอันนี้มันทำให้ผมนั่งคิดไงว่ารอบหน้าเนี่ยนะฮะที่คุณไปคิดว่าแลนสไลด์เนี่ยในอย่างน้อยในกรุงเทพเนี่ยถ้าโดนแบ่งไปที่ก้าวไกลเยอะเนี่ยนะมันก็ไม่แน่นะแลนสไลด์แถวเนี้ยก็ไม่แน่คือณวันนี้เนี่ยแลนสไลด์เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นความหมายว่าเพื่อไทยแลนสไลด์มันยังเป็นฝ่ายเพื่อไทยแลนสไลด์อยู่อ๋อแต่นี่มันสปริตเพราะว่าเรายังไม่เห็นนโยบายอะไรเลยแต่ว่าภาคกลางเมื่อกี้ก็พลเอกประยุทธ์ภาคกลางประยุทธ์41โอ้อุ๊งอิง32นะพิธา14โอ้อนุทิน 5.69 เอาถือเป็น6ก็ได้จุรินทร์ 5.59 เอ้ยน้อยกว่ากันนิดเดียวอีสานนี่อุ้งอิงแน่นอนอันดับ1แน่นอน36ประยุทธ์26พิธา21โอ้นี่อนุทินก็แค่6นะฮะนี่อันนี้แต่เป็นอีสานตอนบนนะฮะอันนี้หมิ่นกันหน่อยไปนะฮะแต่ถ้าอีสานตอนล่างก็อนุทินยังแค่14อันดับ1เป็นอุ้งอิง31 32อ่ะประยุทธ์ก็คือ23พิธา17อนุทิน14อีสานตอนล่างเนี่ยมันคือบุรีรัมย์สุรินทร์แถวนั้นนะครับอนุทินแพ้พิธาเหรอเนี่ยเอ้ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะผมก็ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้นะผมไม่เชื่อคุณชูวัตรมันต้องดูว่าเป็นไปได้ว่าขอให้ผมเชื่อไม่ผมเชื่อเป็นไปได้ว่า 5,000 ตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณหรือในทางปฏิบัติคือมันสำรวจแต่ในเมืองไม่คือความเป็นจริงเวลาสำรวจแต่ในเมืองเวลาคุณสำรวจภูมิใจไทยภูมิใจไทยคะแนนมันไม่เคยขึ้นแต่ผลเลือกตั้งจริงมันมาคือคนมันอายที่จะบอกไม่ใช่
ต่เวลาโหวตโอเคแต่เวลาเลือกตั้งจริงมันเลือกภูมิใจไทยเป็นไปได้เป็นไปได้ภาคใต้ฮะอันดับหนึ่งเป็นคุณจุรินทร์เนี่ยไม่แปลกใจแต่ 27.52% นะฮะอันนี้ไม่รวม3จังหวัดชายแดนใต้นะอันดับ2เป็นประยุทธ์อันนี้ก็ไม่แปลกใจอันดับ3เป็นแพทองธารได้ 15% เนี่ยพิธาก็ได้สูสีเท่ากับแพทองธารงั้นคะแนนพิธาไม่เร็วทีเดียวถ้าเฉพาะ3จังหวัดเนี่ยเนี่ยคือแพทองธารโอ้27ประยุทธ์21พิธา15ว้าวจุรินทร์6อนุทิน3นี่ก็ไม่จริงไงทำไมไม่แฟร์หมายถึงว่าคุณตอบจริงนะคนตอบอย่างนี้จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าอนุทินได้มากกว่านี้อนุทินได้ส.ส.ใน3จังหวัดใต้นะไม่ใช่แค่น่าจะได้เยอะกว่านี้เพื่อเผื่อเขาจะแบบชิงกับประชาชนอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าโดยความนิยมส่วนตัวเนี่ยคนที่เขาโหวตเนี่ยใน3จังหวัดใต้เนี่ยประยุทธ์กับพิธาไปหมายถึงว่าพลังประชารัฐกับก้าวไกลไปเลยก้าวไกลได้คะแนนคนรุ่นใหม่แต่เจอคนรุ่นเก่าก็คือไอ้พวก LGBTQ เสร็จก็ลำบากแล้วก็อันนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าทั้งหมดทั้งประเทศที่เขาสำรวจนะฮะคุณอุ้งอิงใช่ไหมฮะร้อยละ33นะฮะประยุทธ์เนี่ย29นะคุณอย่าลืมนะฮะสัดส่วนของสวที่ร่วมโหวตด้วยคือ 33% เพราะนั้นประยุทธ์จะเป็นนายกเหมือนเดิมใช่ๆสวยังมี250คนเดี๋ยวเขาจะมาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รอบหน้าถ้าไม่พลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นพลเอกประวิตรอยู่เพราะนั้นเอาให้จบตั้งแต่ไอ้เรื่องวาระ8ปีนี้ครับนะฮะอ๋อพูดถึงเรามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนิดนึงฮะเพราะว่ามันมีประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับรายงานเกี่ยวกับการควบรวมมันมีกรณีควบรวมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับซึ่งเขาเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้พูดถึงประเด็นนี้สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่19ส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True และ Dtac เนี่ยและการคับหลีกเขาส่งได้ส่งข้อเสนอให้ที่ประชุมในวันที่25สิงหาคมพิจารณาเลื่อนเอาวาระพิจารณาผลการศึกษาผลกระทบจากการควบรวม Dtac และ Trueซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จขึ้นมาเป็นเรื่องแรกในการประชุมอย่างไรก็ตามมีส.ส.จากฝั่งริบรัฐบาลวังส่วนเห็นค้านประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดให้มีการลงมติผลปรากฏว่าที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนวาระการพิจารณาดังกล่าวขึ้นมาแทนแม้ส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนจะพยายามให้เหตุผลว่าหากไม่เลื่อนการพิจารณารายงานที่คณะกรรมการวิสามัญได้ทำมาหลายเดือนก็จะสูญเปล่ากรณีดังกล่าวนี้สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบได้เปิดเผยต่อ Voice ถึงสาเหตุที่ต้องเสนอให้เลื่อนวาระการพิจารณาขึ้นมาและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังขอเลื่อนวาระไม่สำเร็จนะครับลองฟังครับคุณสิริกัญญาตันสกุลแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสสักทีถ้าเราไม่สามารถที่จะเลื่อนรายงานนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องด่วนเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยลำดับที่ประมาณที่29นะคะถ้าไปตามคิวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหมดสมัยประชุมสภานี้จะยังได้พิจารณาอยู่หรือเปล่าคะก็เป็นที่น่าเสียดายที่เสียงข้างมากในสภาไม่อนุมัติให้เราเลื่อนรายงานนี้ขึ้นมาก่อนก็เป็นการพลาดโอกาสที่สำคัญค่ะแต่ว่าปีอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะต้องลองกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องนี้เพราะว่ายังไงเนี่ยเห็นสัญญาณมาแล้วว่าน่าจะไม่เกินวันที่10กันยาทางบอร์ดกสทช.ก็น่าจะมีมติในเรื่องนี้เรายิ่งต้องเร่งทำงานมากขึ้นค่ะท่านชัยวุฒิก็เหมือนเปิดเทปเหมือนเปิดเทปม้วนเดิมในการตอบนะคะก็ยังยืนยันว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในของเอกชนที่จะควบรวมกันได้ดิฉันเองเนี่ยศึกษาข้อมูลเอารายงานหลายๆฉบับนะคะ5ฉบับด้วยกันที่ศึกษาผลกระทบต่อราคาว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งทั้ง5สำนักนะคะก็ยืนยันตรงกันว่าราคาเพิ่มแน่ค่าบริการเพิ่มแน่แต่ท่านชัยวุฒิยังใช้ความเชื่อโดยพูดกับสภาว่าท่านเชื่อว่าราคาไม่ขึ้นแน่ๆโดยที่ไม่ต้องมีการศึกษาใดๆมาแบ็กอัพความเห็นความเชื่อของท่านเลยนะคะก็เป็นที่น่าผิดหวังจริงๆว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เนี่ยกลับใช้ความเชื่อมากกว่าที่จะใช้ข้อเท็จจริงหรือว่าหลักฐานเลยสัมภาษณ์หรือสิริกัญญาตันสกุลนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานสดนะครับจากคุณชัยพลมาลานิยมนะครับผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับที่อยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับน่าจะเป็นความคืบหน้าในการประชุมในประเด็นนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชัยพลครับเชิญครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับครับสวัสดีครับเชิญครับก็สำหรับวาระของสภาโค้งสุดท้ายนะครับอย่างที่คุณสิริกัญญาได้ชี้แจงไปนะครับต
อนที่มีการประชุมงบมาสุดท้ายนะครับทางสสเพื่อไทยซึ่งเป็นกรรมธิการควบรวมเนี่ยก็ได้พยายามเสนอต่อที่ประชุมนะครับว่าให้เลื่อนวาระพิจารณาผลกระทบของการควบรวมเนี่ยขึ้นมาพิจารณาก่อนดีไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในลำดับที่29เลยครับถ้าหากว่าเดินหน้าไปตามลำดับเนี่ยมันจะไม่ทันเวลาของกสทช.ที่เขาจะลงมติกันซึ่งคุณสิริกัญญาคาดว่าจะเป็นวันที่10กันยาที่จะถึงนี้ครับอย่างไรก็ตามครับคุณสิริยังได้เปิดเผยด้วยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะมีการลองเสนอให้เลื่อนดูอีกรอบนึงครับแต่ก็น่าจะยากครับเพราะว่าเสียงข้างมากของที่ประชุมโดยเฉพาะของฝั่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนวาระนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลบรรยากาศนะครับงั้นแสดงว่าสสก้าวไกลเท่าที่เพื่อไทยด้วยเพื่อไทยด้วยที่ได้สอบถามเนี่ยคือเขาก็เข้าใจว่าทั้งหมดนี้มันน่าจะจบลงด้วยการที่กสทช.ไม่ได้ไปห้ามการควบรวมใช่ไหมฮะคือมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยดูมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตเส้นทางของการควบรวมเนี่ยตั้งแต่มีการตั้งบอร์ดกสทช.ชุดเก่าเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตการควบรวมเลยแล้วก็พลเอกประยุทธ์ตอนที่ท่านจะเป็นนายกรักษาการอยู่เนี่ยนะฮะก็ได้ทำการเตะถ่วงการแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่จนได้บอร์ดชุดใหม่มาแล้วก็ยังคงมีเงื่อนของกฎหมายอีกว่าจริงๆแล้วกสทช.เนี่ยมีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติการควบรวมหรือเปล่าหรือแค่รับทราบเฉยๆนะครับซึ่งจากที่คุยกับคุณสิริกัญญาเนี่ยก็ได้มีการเรียกเอาสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นคนละส่วนกับบอร์ดกสทช.นะครับอันนี้คือสำนักงานที่เป็นทำหน้าที่เลขาให้กับคณะกรรมการได้มาหารือกับทางกรรมธิการนะฮะแล้วก็บอกว่ากสทช.ไม่มีอำนาจนั้นมีแค่อำนาจรับทราบอย่างเดียวซึ่งคุณสิริกัญญาก็บอกว่าน่าผิดหวังที่ทางหน่วยงานที่ควรจะมีความตื่นตัวเนี่ยกลับเลือกตีความกฎหมายตัดอำนาจตัวเองนะครับทำให้ตอนนี้มันยังมีความลักลั่นของกฎหมายกันอยู่แต่ว่าถ้าหากสภาเนี่ยเห็นชอบได้รับฟังผลกระทบที่กรรมธิการศึกษามาแล้วได้ทันก่อนวันที่10กันยาเนี่ยก็อาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันดีขึ้นได้อาจจะพิจารณาว่าไม่ควบรวมแล้วได้หรือเปล่านะครับแล้วในกรรมธิการมีแบบที่มองว่าควบรวมแล้วไม่เป็นไรไหมในกรรมธิการเนี่ยที่เห็นต่างจากคุณสิริกัญญาที่เป็นพลังประชารัฐหรืออะไรในกรรมธิการนะครับความเห็นของกรรมธิการนั้นคนที่ให้ความเห็นบ่อยๆก็จะเป็นท่านอนุดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นประธานกรรมธิการแล้วก็คุณหมอระวีแล้วก็ท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะครับซึ่งทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นท่านที่ให้ข่าวบ่อยๆแล้วก็แสดงถึงความไม่เห็นด้วยก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นกรรมธิการเสียงข้างมากที่มีความเห็นว่าไม่เห็นชอบกับการควบรวมครับส่วนเสียงข้างน้อยเนี่ยน่าจะเห็นชอบซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลงลึกนะครับว่ามีใครบ้างโอเคโอเคแต่ว่านั่นคือกรรมธิการโอเคขอบพระคุณมากนะครับคุณยศพลครับครับครับขอบคุณครับครับเขาก็คือในส่วนกรรมธิการอยากจะทำเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอยากจะบล็อกเพื่อให้เป็นกระแสแต่ว่าต้นกันยาเนี่ยกสทช.อาจจะแบบมันก็คือจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเรื่องการควบรวมว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยทีนี้ถ้ารายงานกรรมธิการมันไม่ขึ้นมาก่อนมันไม่ได้เผยแพร่สู่ประชาชนอะไรเงี้ยมันแล้วไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยก็คือมันก็จะมีปัญหาว่าเดี๋ยวพวกนั้นก็ไฟเขียวไปเลยไฟเขียวไปเลยตอนนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นใช่ไหมกสทช.เนี่ยเขาไปตั้งบอร์ดอ่ะสี่คณะเพิ่งบอร์ดใหม่อ่ะฮะอ๋ออาทิตย์ที่แล้วนี่คือบอร์ดใหญ่อีกคนหนึ่งเพิ่มเข้ามายังขาดอีกคนหนึ่งเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนเป็นตำรวจครับอีกคนนึงเป็นคณบดีอดีตคณบดีวิศวะขอนแก่นโดนตีตกสวตีตกครับแบบทำนองว่าอะไรวะครับศาสตราจารย์โดนตีตกอีกคนแล้วนะครับครับใช่ก็รอบก่อนศาสตราจารย์โดนตีตกเรื่องจากปปช.ปปช.นั่นคิดนอกกรอบรอบนี้ศาสตราจารย์โดนตีตกจากกสทช.ครับครับก็คืออะไรก็ไม่รู้โอเคเรื่องตัวบุคคลในกสทช.เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะรอว่าไปโหวตแล้วกลายเป็นกสทช.มีเสียงข้างมากเห็นว่าควรควบว่าไม่มีอำนาจในการยุ่งกับการควบรวมแต่ว่าประเด็นของการควบรวมเนี่ยมันเป็นประเด็นของพรรคก้าวไกลหลักเลยประเด็นก็คือนอกจากเรื่องกระทบผู้บริโภคที่ราคาจะแพงขึ้นกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้ผมคิดว่าสำคัญเขาไม่ต้องการให้ผูกขาดด้วยพอมันเหลือแค่2เจ้าเนี่ยมันไม่มีการแข่งกันเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็ดูเหมือนมันจะมีการเล่นกลกันแบบนี้ด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงคือเหมือนมีการไปฟ้องกสทช.ทำนองเนี่ยฟ้องกสทช.บอกว่าอย่ามาขัดขวางนะอ้างประชาชนอะอ้างประชาชนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะได้ประโยชน์จากการเป็นผู้บริโภคกสทช.อย่ามาขัดขวางนะอะไรเงี้ย มีด้วยนะครับครับเล่นกันทุกรูปแบบเลยครับครับส่วนมาม่ายำๆไวๆนะฮะปิดท้ายรายการนิดนึงขึ้นได้นะฮะราคาในที่แบบที่เป็นราคาถูกสุดของเขาเนี่ยซึ่งเป็นซองละ6บาทเนี่ยก็จะขยับเป็น7บาทนะครับไม่ได้ขึ้น2บาทนะฮะอันนี้คนละครึ่งคนละครึ่งคือขอมา2บาทได้วินวินเขาเรียกวินวินนะก็คือผมตลกเรื่องรายงานที่ทราบเหมือนกับว่ามันสำคัญผมรู้สึกว่ามัน
ผมตลกเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับว่าทำแบบฝ่ายการเมืองได้หน้าใช่ป่ะการเมืองได้หน้าไอ้นี่เราช่วยประชาชนนะคือมันไม่ใช่ของช่วยในทุนไม่ได้ไม่ใช่คือมันไม่ใช่ของจริงถ้าต้นทุนเขาขึ้นน่ะคุณก็ต้องยอมรับไงมันใช่ไงผมถึงเห็นใจในทุนไงก็บอกว่าต้นทุนคุณต้องยอมรับต้นทุนเขาขึ้นแล้วคุณแต่ถ้าคุณจะไปอุดไปช่วยแล้วคุณก็ว่าไปอีกอย่างก็ค่อยๆไปบีบคอเขาแล้วก็คุณก็มาเอาหน้าว่าเฮ้ยนี่เราดูแลประชาชนนะอะไรเงี้ยแต่คุณจุรินทร์เขาแคนดิเดตนายกรอบหน้าเหมือนกันนะแล้วคะแนนเนี่ยเริ่มแซงอนุทงอนุทินมาแล้วโพลทิศทางไทยเนี่ยนะฮะแซงไปต้องไปดูก็อย่างน้อยก็เป็นอันดับ4ครับแซงต้องรอดูโพลสุโขทัยจำไม่ได้เหรออันดับ1จุรินทร์อันดับ1ทุกทีครับแต่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูว่าในระหว่างนั้นก็บิ๊กป้อมรักษาการไปก่อนนะฮะในระหว่างที่ทุกคนรอและนั่นก็คือเวกัพวันนี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ